วิธีรักษาโรคเริ่มประโยชน์ดีๆอย่าลืมแชร์แบ่งความรู้ให้กับผู้อื่นเป็นทานอันประเสริฐวิธีรักษาโรคเริ่มถ้าผู้ป่วยมีอาการแสดงชัดเจนแพทย์จะให้การรักษาไปตามอาการเช่นให้ยาแก้ปวดลดไข้ยาบรรเทาอาการคันให้สารน้ำในรายที่มีภาวะขาดน้ำร่วมไปกับการให้ยาต้านไวรัสซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรคช่วยให้หายเร็วขึ้นและลดโอกาสการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นแต่มักจะไม่ได้มีผลในการป้องกันการกำเริบซ้ำเพราะยาต้านไวรัสไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในปมประสาทได้ส่วนในรายที่มีอาการแสดงไม่ชัดเจนควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยซึ่งวิธีการรักษาโรคนี้ที่สำคัญคือการให้ยาต้านไวรัสซึ่งมีแนวทางดังนี้โรคเริ่มส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงผู้ที่ไม่ได้รับการรักษามักหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์โดยเฉพาะเริ่มที่กลับมาเป็นซ้ำซึ่งจะมีอาการน้อยกว่าตุ่มน้ำมีขนาดเล็กและมีจำนวนน้อยกว่าหายเร็วกว่าและมักไม่มีอาการอื่นๆร่วมด้วยในรายที่มีเริ่มขึ้นที่บริเวณตาควรรีบไปพบจักษุแพทย์ภายใน24ชั่วโมงถ้าพบว่ามีกระจกตาอักเสบจากเชื้อเริ่มเพอร์เพติกเคอเรติสแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสชนิดหยอดตาหรือป้ายตาเช่นยาหยอดตาไตรฟลูริดีนทริฟลูริดีนชนิด 1% ใช้หยอดตะวันละ9ครั้งประมาณ2ชั่วโมงครั้งยาขี้ผึ้งป้ายตาไวดาราบีนวีดาราบีนชนิด 3% ใช้ป้ายวันละ5ครั้งนาน21วันส่วนในรายที่เป็นรุนแรงอาจต้องให้รับประทานยาอาไซโคเวียเอซิคลูฟีครั้งละ200-400มิลลิกรัมวันละ5ครั้งนาน10วันสำหรับผู้ที่ติดเชื้อเริ่มครั้งแรกที่บริเวณหนักแพทย์จะให้รับประทานยาอาไซโคเวียเอซิคลูฟีครั้งละ400มิลลิกรัมวันละ5ครั้งนาน 10-14 วันสำหรับผู้ที่เป็นตะมอยเริ่มเพอร์เพติกไวโลแพทย์จะให้รับประทานยาอาไซโคเวียเอซิคลูฟีครั้งละ400มิลลิกรัมวันละ3ครั้งนานจนกว่าสำหรับการติดเชื้อเริ่มครั้งแรกในช่องปากหรืออวัยวะเพศแพทย์จะให้รับประทานยาอาไซโคเวียเอซิคลูฟีครั้งละ200มิลลิกรัมวันละ5ครั้งทุก4ชั่วโมงเว้นช่วงนอนหลับตอนดึกหรือให้รับประทานในขนาด400มิลลิกรัมวันละ3ครั้งทุก8ชั่วโมงนาน 10-14 วันส่วนในเด็กที่เป็นเริ่มในช่องปากแพทย์จะให้รับประทานยาอาไซโคเวียในนาด15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมวันละ5ครั้งนาน7วันสำหรับการติดเชื้อซ้ำในบริเวณช่องปากริมฝีปากด้านนอกเหงือกหรือเพดานปากหรืออวัยวะเพศแพทย์จะให้รับประทานยาอาไซโคเวียเอซิคลูฟีครั้งละ400มิลลิกรัมวันละ3ครั้งทุก8ชั่วโมงนาน5วันสำหรับผู้ที่เป็นเริ่มที่อวัยวะเพศซ้ำอยู่บ่อยๆคือมากกว่าปีละ6ครั้งแพทย์จะให้รับประทานยาอาไซโคเวียเอซิคลูฟีครั้งละ400มิลลิกรัมวันละ2ครั้งทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย1ปีซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดอัตราการเป็นซ้ำและลดการแพร่เชื้อของผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการได้ในผู้ป่วยโรคเริ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสชนิดอื่นเช่นแฟมซิโครเวียเฟมซิเทอร์เฟียรับประทานครั้งละ250มิลลิกรัมหรือให้วาลาไซโคเวียวาลาซิเทอร์เฟียรับประทานครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ3ครั้งนาน 7-10 วันในรายที่สงสัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนเช่นสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบตับอักเสบมีการติดเชื้อในทารกแรกเกิดหรือเป็นโรคเริ่มชนิดแพร่กระจายแพทย์จะรับตัวผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลและให้ยาอาไซโคเวียเอซิคลูฟีฉีดเข้าหลอดเลือดดำนาน 10-14 วัน
หญิงตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อเรื้อรังครั้งแรกที่ช่องคลอดหรือปากมดลูกในระยะใกล้คลอดแพทย์จะแนะนำให้ผ่าคลอดทางหน้าท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ทารกเกิดการติดเชื้อในขณะคลอดผ่านทางช่องคลอดสำหรับยาทาในปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่ได้ผลดีกับโรคนี้ยาทาอาจจะได้ผลดีในแง่ลดอาการปวดทำให้ผื่นแห้งเร็วซึ่งยาที่นิยมใช้ก็คือครีมอะไซโคเวียที่ใช้ได้ผลเฉพาะกับเริ่มที่เป็นครั้งแรกและไม่ช่วยลดจำนวนของเชื้อหรือลดระยะเวลาที่เป็นโรคส่วนยาทาอื่นๆนั้นต้องเลือกให้ดีเพราะอาจมีแอลกอฮอล์หรือสารที่ระคายเคืองอย่างอื่นซึ่งทำให้แผลหายช้าส่วนยาทาที่ผสมสเตียรอยด์ก็ไม่ควรใช้เพราะแผลจะหายได้ช้าครีมพยายอซึ่งทำจากสมุนไพรเสล็ดพังพรตัวเมียพยายอได้ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้วและพบว่าสามารถช่วยรักษาเริ่มที่อวัยวะเพศที่เป็นครั้งแรกได้ผลดีพอๆกับครีมอะไซโคเวียประสิทธิภาพยังสู้อะไซโคเวียชนิดรับประทานไม่ได้แต่ไม่สามารถป้องกันการกำเริบซ้ำได้ส่วนเริ่มที่กำเริบซ้ำจะใช้ยาทาเหล่านี้ไม่ได้ผลต้องใช้ยารับประทานเท่านั้น